สวัสดีครับผมเอกสมเกียิกินวงวัฒนะเป็น Android Developer จาก Sleeping Forest นะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องขนาดของหน้าจอที่เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของการออกแบบแอปพลิเคชันก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจกันก่อนว่าอุปกรณ์ Android มีหน้าจอและ Pixel d e n s i t y ที่แตกต่างกันออกไปแต่ละเครื่องและก็มีการแบ่งออกไปตาม dot per inch หรือว่า DPI ซึ่งหมายถึงจำนวนพิกเซลในพื้นที่หน้าจอ1นิ้ว ว่าอุปกรณ์แต่ละตัวมีพิกเซลอยู่เท่าไหร่ใน1นิ้วนี้ทําให้สามารถระบุได้ว่าหน้าจอเครื่องนั้นะมีความคมชัดมากน้อยเท่าใดนี่คือตัวอย่างของภาพตัวอักษรตัว A บนหน้าจอที่มีค่า DPI ต่างกันจะเห็นว่าค่า DPI ยิ่งมากตัวอักษรก็จะมีความชัดมากขึ้นหรือพูดง่ายก็คือค่ายิ่งเยอะภาพก็ยิ่งชัดทําให้ผู้ใช้เห็นตัว A ในภาพขวามือได้ง่ายกว่าภาพซ้ายมือเพราะว่ามันคมชัดกว่า นันก็หมายความว่าในการออกแบบนั้นจะยุ่งยากมากขึ้นเพราะว่าอุปกรณ์ Android มีหน้าจอที่แตกต่างกันแต่ทาง Android ก็ได้สร้างบางอย่างขึ้นมาเรียกว่า Logical Pixel Density ซึ่งเป็นกลุ่มของ Density ที่เอาไว้จัดกลุ่มให้กับ Density ของหน้าจอต่างๆบนหน้าจอที่เห็นอยู่ตอนนี้คือการแบ่งของ Logical Pixel Density ที่จะทำให้คุณออกแบบแอปได้ง่ายขึ้นสมมติว่าอุปกรณ์ Android มีหน้าจอ165 dpi ก็จะถูกจัดไว้ในกลุ่มของ160 dpi ดังนั้นคุณไม่จําเป็นต้องสนใจว่าหน้าจอนั้นมันเป็น165 DPI หรือหรืออื่นๆเพราะว่ามันจะถูกปรับให้เป็นหน้าจอ160 DPI ให้เลยสําหรับ160 DPI นี้เราจะเรียกว่า baseline density ซึ่งต่อไปเมื่อเราพูดถึงค่าของขนาดหน้าจอในการออกแบบแอปพลิเคชันเราก็จะอิงจาก baseline density แทนและจะเห็นว่าที่ใช้าตารางนี้จะมีค่า baseline density ที่มากที่สุดซึ่งจะเรียกว่า extra extra h i DPI หรือเราเรียกทั้งสงกันว่า XXHBI โดยมีขนาด480 p e r inch หรือว่า480 DPI จะเห็นว่ามีการแบ่ง density เป็น4แบบด้วยกันซึ่งเราจะใช้เกณฑ์ดังกล่าวนี้ในการออกแบบแอปพลิเคชันโดยจะมี 160, 240, 320และ480นอกจากนี้ยังมีนอกเหนือเดนตารางนี้อีกนั่นก็คือ LDPI สำหรับ120 TV DPI สำหรับ213 และ xxxhdpi สำหรับ640แต่ก็ไม่ได้สำคัญมากท่ากับ4ตัวหลักเมื่อเราเข้าใจเรื่อง density แล้วก็จะมาพูดกันต่อกับเรื่องที่สำคัญในการออกแบบแอปบน Android นั่นก็คือหน่วย density independent pixel หรือถ้าเราเรียกกันว่า d p หรือบางทีก็เรียกกันว่า dip ซึ่งเป็นหน่วยที่เรียกว่า virtual pixel ที่จำลองขึ้นมาเพื่อใช้เปรียบเทียบกับหน่วย physical pixel โดยที่1 Physical Pixel จะหมายถึงหน้าจอวอุปกอน Android ที่มี d e n s i t y เป็น MDPi หรือ160ถ้าคุณออกแบบบนหน้าจอขนาด MDPi นั่นหมายความว่าหน้าน่ะคือ1 Physical Pixel แต่บนหน้าจอที่คมชัดกว่านั้นอย่างเช่น HDPI จะมีจำนวนพิกเซลมากกว่าถึง4เท่าตัวคิดง่ายๆครับ4เท่าตัวก็คือ2เท่าในแนวตั้งและ4เท่าในแนวนอนก็คือ2อคูณสไมเราต้องมาใช้เป็นหน่วย d e n s i t y independent pixel ะ่ะ อันก็เพราะว่าเวลาที่เราต้องสร้างเลอัน์หรือกําหนดค่าต่างๆสําหรับ User Interface หรือว่า UI บนแอปของเราการใช้หน่วย DP จะทําให้แอปของเรารองรับกับหน้าจอที่มี Physical s i z e ที่เท่ากันแต่ว่ามี density ที่ไม่เท่ากันก็ตามเราจะได้ไม่ต้องมากําหนดค่าให้อุปกรณ์ทุกๆตัวเพื่อให้ UI มันตรงกับที่เราออกแบบไว้ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่าสมมุติว่าเรามีแถบสีม่วงที่มีความสูง2 0 0 DP ตัดผ่านบนหน้าจอของอุปกรณ์ a องด o i d ทั้ง2ตัว สำหรับอุปกรณ์ที่มีหน้าจอเป็น mdpi จะเห็นว่าความสูงขนาด2 0 0 dp จะเท่ากับความสูง200พิกเซลพอดีหรือก็คือ1 dp เท่ากับ1พิกเซลบนหน้าจอ mdpi และสำหรับอุปกรณ์ที่มีหน้าจอเป็น xhdpi อย่างเช่น nexus 4จะมีความสูง2 0 0 dp ที่เท่ากับความสูง400พิกเซลบนหน้าจอเครื่องนั้นโดยค่าดังกล่าวจะถูกกำหนดไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้วดังนั้นถ้าคุณจะกำหนดค่าก็ควรจะกำหนดเป็น2 0 0 dp เพราะว่ามันจะอิงไปตาม p ฟิสิกอลไซส์ของหน้าจอแต่ละเครื่องให้และสําหรับหน่วย DP จะมีจุดสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือใน p ฟิสิกอลไซส์ของอุปกรณ์ n n r o i d แตัตัวสามารถแสดงผลการทํางานในหน่วย DP ได้อย่างเช่นนิ้วของผู้ใช้ที่มีขนาดประมาณ50 DP นั่นก็หมายความว่าเวลาที่คุณกําหนดขนาดของปุ่มหรือว่า UI Element ตต่างๆจะต้องแน่ใจว่ามันจะไม่เล็กจนเกินไป ควรจะเล็กพอที่คุณจะแตะบนหน้าจอได้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกดปุ่มได้สะดวกและไม่ให้ผู้ใช้ไปเผลอกดปุ่มต่างๆที่ไม่ใช่ปุ่มที่ต้องการต่อมาเราลองมาดูตัวอย่างสมก,การคณิตศาสตร์ง่ายๆดีกว่าเพื่อให้เราสามารถแปลงหน่วยระหว่างพิกเซลกับ DP ได้ง่ายขึ้นนี่คือสมก,การที่คุณจะต้องใช้แปลงค่าหนึ่งไปเป็นอีกค่าหนึ่งเราลองมาดูตัวอย่างดีกว่า นี่คือนิยามของ d p ที่160 d p 1 d p จะมีค่าเท่ากับ1พิกเซลและสำหรับหน้าจอ320 dpi 1 d p จะมีค่าเท่ากับ2 p i พิกเซลในแนวตั้งและแนวนอนทีนี้เรามาลองฝึกใช้สรรมการตัวนี้กับตัวอย่างง่ายๆกันหน้าจอของ Nexus 7 2013จะมี density independent pixel เท่าไหร่สำหรับข้อมูลเบื้องต้นเรารู้ว่ามันมีหน้าจอขนาด7นิ้ว และเรารู้อีกว่ามันมีหน้าจอเป็น x HDPI นั่นก็หมายความว่าหน้าจอตัวนี้มีค่าเป็น320 DPI และเรายังรู้อีกว่าหน้าจอตัวนี้มีความละเอียด1,920คูณ1,200พิกเซลอย่างแรกสุดเลยคนอาจจะสงสัยว่าข้อมูลพวกนี้เกี่ยวอะไรด้วยในความเป็นจริงขนาดหน้าจอ7นิ้วเราไม่ได้ใช้ในการคำนวณหาเท่าไหร่แต่ในการคำนวณเพื่อหา Density Independent Pixel เราจะใช้ หน่วยพิกเซลและเรซิตี้ของตัว Nexus 7213 0มาคำนวณและเมื่อเรามาดูสมการที่พูดไปก่อนหน้านี้คุณจะเห็นว่า XHDPI มีค่าเป็น2เท่าของ MDPI ดังนั้นคุณสามารถแปลงพิกเซลให้กลายเป็น d p สำหรับอุปกรณ์ที่มีหน้าจอเป็น XHDPI ได้โดยหาร2ดังนั้นคำตอบที่ได้ก็จะเป็นจากเดิม1920คูณ1200 หาร2ทันัคู่ก็ได้ได้หน้าจอที่มีขนาดเป็น960คูณ600ในหน่วย d p คุณอาจจะสงสัยต่อว่าเราคำนวณเอาค่า d p นี้ไปเพื่ออะไรสาเหตุที่เราต้องรู้ว่า d p มีค่าเท่าไหร่ก็เพื่อให้สามารถออกแบบแอปได้ง่ายขึ้นเพราะว่าพิกเซลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละเครื่องยกตัวอย่างเช่นคุณมีท็บเลตที่มีหน้าจอเป็น medium density หรือ mdpi ที่ความละเอียด1280คูณ800พิกเซล และมีมือถือที่เป็น HDPI Density ที่มีความละเอียด1,280ซึ่งทั้งสองเครื่องนี้ความละเอียดมันใกล้เคียงกันแต่บนมือถือมันมีพื้นที่ขนาดเล็กกว่าดังนั้นการใช้ Density Dependent Pixel จะเป็นข้อดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่แปรเปลี่ยนตามความละเอียดของจอและสุดท้ายเป็นเทคนิคในการนำไปใช้งานจริงอย่างแรกสุดควรจำไว้ว่าการออกแบบ UI Element ทั้งหมดเนียของคุณ ไม่ว่าจะเป็นขนาดของ e l e m e n t หรือว่าตำแหน่งของ e l e m e n t ควรกำหนดค่าด้วยหน่วย d p เพราะมันจะช่วยให้คุณพัฒนานได้ง่ายขึ้นและแสดงผลได้แม่นยำอย่างที่2จํจำไว้ว่าบนหน้าจอที่มีเดซ s i t y ต่างกันเพื่อให้ภาพแสดงผลได้คมชัดบนหน้าจอแต่ละขนาดควรทำไฟล์เป็นภาพ png และแบ่งขนาดแยกกันตาม density ยกตัวอย่างเช่นไอคอนภาพสำหรับปุ่มแชร์ ควรจะต้องทำเป็นไฟล์ภาพที่เป็นไฟล์ png และแบ่งขนาดแยกกันตาม d e n s i t y ยกตัวอย่างเช่นไอคอนภาพสำหรับปุ่มแชร์คุณควรจะทำภาพออกมาทั้งหมด4ขนาดที่มีขนาดแตกต่างกันไปตาม d ด n s i t y ของหน้าจอตั้งแต่ mdpi ไปจนถึง xhdpi โดยคำนวณข,ขนาดของภาพด้วยสมการที่ผมพูดไปนในก่อนหน้านี้ดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเราต้องการสร้างไอคอนที่มีสี่เหลี่ยมขนาด3 2 d p เราก็จะรู้ว่า บนอุปกรณ์ Android ที่มีหน้าจอ XXHDPI ก็จะต้องใช้ภาพขนาด96ค96พิกเซลในวันนี้เราได้รู้แล้วว่า Screen Density เป็นอย่างไรและ Density Independent Pixel มีผลต่อการออกแบบแอปของคุณอย่างไรพยายามฝึกฝนในเรื่องของดีไซน์ตรงจุดนี้ให้มากขึ้นแล้วหัดนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบร่วมกับโปรแกรมอื่นๆอย่างเช่น Photoshop หรือ Illustrator สุดท้ายนี้ขอฝากติดตามชมคลิป Google Developer ของนักพัฒนาคนไทยทาง YouTube นะครับ,บคุมครับ